ทีนี้เราเลยเอาของอร่อยแทนที่เราจะเสิร์ฟธรรมดาเหมือนที่เราเคยผ่านมาก็เลยจับเข่งนะครับมาเป็นแพ็กเกจก็เลยเอามาดีไซน์มาให้กลายเป็นอาหารไทยสไตล์เบนโตครับที่เป็นขายดีที่สุดคนชอบก็คือข้าวปลาทูแมวจริงๆมันเป็นเบสิกอะที่ว่าข้าวสวยร้อนๆเนาะกับปลาทูทอดร้อนๆส้มตำราดน้ำตกน้ำพริกข้าวเรียกว่าเป็นอาหารวิถีไทยครบเลยโดยส่วนตัวจริงๆอะของผมเองอะผมทำงานครีเอทีฟครับทำงานดีไซน์แล้วก็ทำสื่อโฆษณามาตลอดเลยครับแล้วก็ที่บ้านผมอะตลอดประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาก็คือทำน้ำพริกขายเลยครับผมข้าวคลุกน้ำพริกน้ำพริกกะปิน้ำพริกสดต่างๆครับขยายมาเรื่อยๆๆจนมีถึง30สาขาครับพอโควิดมาปั๊บห้างปิดเรา 90% อยู่ในห้างเราก็ปิดไปด้วยจาก100อ่ะเหลือ0เลยครับฝั่งผมเองที่ทำงานโฆษณาอีเวนต์เขาก็ตัดก็ไปหมดไม่มีอีเวนต์ไม่มีโฆษณาทุกอย่างเหลือ0เราทำไงทีเนี้ยเราเหลือครอบครัวครับเราก็ต้องหาหน้าคุยกันคือวันนึงอ่ะเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะทำไงดีเราก็ต้องปรับแพ็กเกจละแต่นี่แพ็กเกจอะไรที่มันจะทำยังไงได้ที่มันจะแตกต่างจากตลาดที่เขามีอยู่เราก็หันไปดูว่าที่ผ่านมาเราทำข้าวคุกน้ำพริกเราใช้ปลาทูตอนช่วงพีคๆโอ้โหเราใช้ปลาทูเป็นแสนใช้เยอะมากเราเหลือเข่งเยอะครับเข่งปลาทูเต็มเลยกองก็เลยจับเข่งนะครับมาเป็นแพ็กเกจญี่ปุ่นก็มีเบนโตทำไมไทยมันไม่มีเบนโตของไทยบ้างก็เลยเอามาดีไซน์มาให้กลายเป็นอาหารไทยสไตล์เบนโตครับทีนี้เราเลยเอาของอร่อยแทนที่เราจะเสิร์ฟธรรมดาเหมือนที่เราเคยผ่านมาเราทีนี้เราดีไซน์ครับการออกแบบเข้าไปจับมันเลยครับจังหวะพอดีแฟนผมเป็นคนสุพรรณแล้วก็มีเพื่อนอยู่ที่นี่เราก็อยากทำร้านที่มันเต็มที่มันจะได้ฟูลสเกลนอกจากใส่เข่งธรรมดาทีนี้เราก็เลยมีเข่งใหญ่เข่งเล็กส้มตำราดน้ำตกน้ำพริกข้าวเรียกว่าเป็นอาหารวิถีไทยครบเลยแน่นอนครับซิกเนเจอร์เรายังไงรากเหง้าเรามาจากข้าวน้ำพริกเราก็ต้องเอาน้ำพริกเป็นซิกเนเจอร์ของเราอยู่ก็คือข้าวคลุกน้ำพริกครับครับแล้วก็เป็นอีกตัวนึงเป็นไก่ทอดซอสราชินีที่เป็นขายดีที่สุดคนชอบก็คือข้าวปลาทูแมวจริงๆมันเป็นเบสิกอะครับที่ว่าข้าวสวยร้อนๆเนาะกับปลาทูทอดร้อนๆเอามาคลุกกันหน่อยแล้วก็ใส่เครื่องเทศของไทยอะหอมตะไคร้ใบมะกรูดซอยไปนะฮะแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆน้ำปรุงเหมือนน้ำพริกเกลือราดไปอีกเมนูในร้านทั้งหมดนะครับ70-80เมนูครับคืออันเนี้ยอาหารวิถีไทยอะคนไทยกินแล้วมันเหมือนกินผักกินปลามันเพื่อสุขภาพทีนี้เราก็เลยมาปลูกกับแบรนด์สีสันไม่ใช่ว่าสุขภาพเราจะได้กินแบบจืดๆหรือกินแบบว่าที่มันไม่อร่อยพอเราเจอนี้เสร็จเรามาทำน้ำอร่อยๆให้ลูกค้ากินได้เนาะเอามาใส่น้ำพริกได้เพราะผมบางทีลูกค้าอยากจะกินเจกินมากินคีโตเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยครับใช่ผมก็เอาน้ำหวานมาทำน้ำพริกเป็นน้ำพริกคีโตได้หรือว่าผชงน้ำเสร็จเป็นชาเย็นชาเย็นกาแฟหรืออะไรต่างๆก็มาใส่อาหารใส่เครื่องดื่มได้หมดเลยคือมันไม่มีน้ำตาลครับน้ำตาล 0% ดีต่อสุขภาพดีครับร้านเปิด10โมงเช้าปิด2ทุ่มครับหยุดวันจันทร์ครับทุกวันจันทร์ถ้าเกิดว่าสมมติมาจากอำเภออู่ทองมาตามถนนมาลายแมนนะครับเจอปั๊มน้ำมันปตท.คงทองแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยมาประมาณสัก400เมตรครับจะเจอร้านอยู่ทางขวามือเลยครับตำบลจระเข้3,000อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับตอนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยอ่ะก็ต้องกินอาหารไทยอยู่แล้วแหละมันถูกปากเป็นอาหารวิถีไทยเราก็พยายามแบบว่าใส่ใจครับอยากจะเอาวัตถุดิบธรรมชาติเอาเข่งอะไรเงี้ยเอามาทำให้ลูกค้ากินให้มันอร่อยได้ครบ3อย่างก็คืออร่อยรสอร่อยตาแล้วก็อร่อยใจเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนคนอู่ทองหรือคนสุพรรณหรือคนท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมานะครับมาเที่ยวสุพรรณกันมาแวะกินข้าวเข่งกันนะครับที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีฝากเรียนเชิญด้วยนะครับผม